าฮิมแล้วเรายังแซะได้ไหมอ้าวสวยครับโอ้โหงานเนาะฟาโลเตลี่ฮะเรียบร้อยยังไงครับเซเวอร์ลอสมาแล้วครับลงมาใหม่เป็นสำรองลงมาเขาเรียกซุปเปอร์ซับเลยนะครับลามอสหน้านิ่งเลยครับเซเวอร์ลอสบอกสตีครับโอ้โหกองเชียร์เราไทยแลนด์อุ้ยโอ้โหมีเสียง่ายเลยครับเราแล้วยังไงโดนเสียบอ้าวลูกโทษดิจ้าเอาแล้วยาเถียงยาเถียงกับประการผักโอ้ยาเถียงยกมาลูกนี้อูบาเมย์แยงครับหลุดเข้ามาแล้วแล้วโยกมาหนึ่งจังหวะแล้วไม่ยิงครับตีครับความนิ่งเข้าไปไม่เข้าไปแล้วเข้าไปเลยโอ้โหบาเมย์แยงนะครับลูกนี้โยกเข้ามา2จังหวะแล้ว3จังหวะแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหปกติแล้วไหลมาอูบาเมย์แยงแล้วหลุดเข้ามาแล้วยิงสบายสบายโดบโดบนะครับคุณโดกันยกมาลูกนี้แล้วลามอสถึงบอลก่อนครับเข้ามาในเขตโทษแล้วชิปลูกนี้ครับไทยเราเอาชนะเกาหลีไปได้6ประตูต่อ2อุ้ยตายแล้วเหงื่อแตกเหงื่อแตกรู้เหงื่อไหลโอ้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าแม่งจะเก่งขนาดนี้ว่ะพลาดไปแล้วอันนี้เมื่อกี้อ่านปากดูอ่านปากดูแล้วเซฟิลอสก็ยังคงสเต็ปแบบนิ่งอ่ะมาดนิ่งนะครับก็สมแล้วนะครับที่เป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยปีที่แล้วนะครับครับผมพี่ว่าพี่แว่นว่าจุดเปลี่ยนคือที่เราได้จุดโทษแล้วเรายิงเข้าถ้าเรายิงไม่เข้าเนี่ยสกอร์ไม่น่าจะออกมาแบบนี้ครับครับผมโอ้โหนี่ฮะจุดโทษจุดเปลี่ยนเลยครับและแอมยิงลูกแบบลูกศรเชิงอ่ะเนี่ยครับโอ้โหสไลด์โอ้หำนี่สัตว์ลากหญ้าไป 2-3 เมตรได้เมื่อกี้ดูครับโอ้โหแล้วแต่ละจังหวะเขาเนี่ยครับ 2-3 จังหวะเนี่ย3จังหวะนะฮะนี่ครับแอมครับก็ยังเข้มเอาแล้วครับ6ประตูต่อ2ครับไอ้เซอร์ไพรส์ไม่หรอกผมว่าจะพลาดเพราะจัดรายการนี้วอร์มเครื่องเนี่ยกะมาตบเราแน่นอนอ่ะเอามา4คนจากการอ่านปากว่ามึงก็ไม่น่าไปแซวมันเยอะเมื่อกี้นะเห็นเงียบๆนะครับยิงเพียบนะครับฮะตะก้ามาใส่บอลด้วยโดนไป6เม็ดครับผมก็ตอนนี้นี่กองเชียร์เกาหลีบอกว่าโอ้ยแม่งของจริงนี่หว่า